รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดงานปิดทองพระพุทธสีหิงและปิดหลวงพ่อทองย้อยวัดหนองสังประชาบำรุงพนัสนิคมเมื่อเวลา 17:30 นของวันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดทองพระพุทธสีหิงและปิดทองหลวงพ่อย้อยวัดหนองสังประชาบำรุงตำบลหนองเหียงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ชาวตำบลหนองเหียงได้ส่งน้ำพระพุทธรูปในช่วงเทศกาลสงกรานต์และถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งการอนุรักษ์รักษาประเพณีสงกรานต์ไว้ให้คงสืบต่อไปโดยมีนายรณเทพอนุวัฒน์ส.ส.ชลบุรีเขต3นายธวัชชัยสีทองผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายยศสิงห์เหลี่ยมเลิศที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุรพงษ์นำชัยรุจิพงศ์นายสมโพธิ์ณมะอะอุนายพรชัยด้วงเงินนายเสรีเรืองเดชสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีนายประสิทธิ์อินทโชตนายอำเภอพนัสนิคมนางเบญจวรรณสุวานิชนายกเทศมนตรีตำบลเสม็ดนายสุรเชษฐ์ศรีสำอางนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองรวมทั้งนายกอบต.บรรดาผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงครับนิว24สถานีประชาชนวิสานชลบุรีปูภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน